สวัสดีค่ะวันนี้มาทำเมนูมัฟฟินสูตรทำง่ายกันค่ะเป็นมัฟฟินลาวาสตรอเบอรี่นะคะวิธีการทำไม่ยุ่งยากค่ะแค่คนให้เข้ากันเท่านั้นนะคะแล้วก็เนื้อมัฟฟินกรอบนอกนุ่มในค่ะเราไปดูส่วนผสมกันค่ะค่ะเริ่มต้นเราใช้ไข่ไก่1ฟองนะคะใส่ลงในชามผสมค่ะอันนี้ใช้เบอร์อะไรก็ได้ค่ะตามด้วยน้ำตาลทราย60กรัมค่ะหลังจากนั้นเราตีไข่แล้วก็น้ำตาลทรายให้เข้ากันนะคะพยายามคนให้น้ำตาลทรายเขาละลายมากที่สุดค่ะหลังจากนั้นนะคะเราเติมน้ำมันดอกทานตะวันลงไป60กรัมค่ะจะเป็นน้ำมันลำข้าวน้ำมันคานูล่าก็ได้นะคะเติมนมสดอีก60มิลลิลิตรค่ะเกลืออีกเศษ1/4ช้อนชาค่ะกลิ่นวานิลา1ช้อนชาค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะค่ะหลังจากเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็เติมแป้งอเนกประสงค์นะคะ130กรัมในแป้งนี้ใส่ผงฟูลงไป1ช้อนชานะคะหลังจากนั้นเราก็คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันค่ะเป็นเมนูซึ่งทำได้ง่ายๆนะคะเพื่อนๆแล้วก็ใช้เวลาไม่มากด้วยทำไว้กินกับชากาแฟได้เลยค่ะเราก็คนให้เข้ากันนะคะจนแป้งเขาเนียนค่ะค่ะให้เขาได้เนียนตามภาพนะคะก็ใช้ได้แล้วล่ะค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะใส่ในถ้วยคัพเค้กค่ะเราจะบีบลงไปครึ่งหนึ่งก่อนนะคะอันนี้ถ้วยนะคะไซส์จำไม่ได้นะคะเป็นถ้วยจีบคัพเค้กแบบไซส์เล็กนะคะเพื่อนๆจะใช้เป็นไซส์ใหญ่ก็ได้ใช้ตามที่มีเลยค่ะค่ะหลังจากนั้นเราก็ใส่ฟิลลิ่งรสสตรอเบอรี่ลงไปค่ะอันนี้ก็บีบลงไปตรงกลางนะคะเพื่อจะทำเป็นไส้ลาวานะคะสำหรับฟิลลิ่งนะคะเพื่อนๆหาซื้อได้ตามร้านอุปกรณ์เบเกอรี่ทั่วไปนะมีให้เราเลือกหลายๆรสเลยค่ะค่ะหลังจากนั้นเราก็บีบแบตเตอร์นะคะปิดทับด้านบนอีกครั้งค่ะค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะนำเข้าเตาอบกันค่ะเราจะอบด้วยอุณหภูมิ180องศาเซลเซียสประมาณ25นาทีหรือจนกว่าเขาจะสุกนะคะเมื่อสุกดีแล้วเนี่ยหน้าตัวมัฟฟินของเราก็จะแตกแบบนี้นะคะจะเห็นเป็นไส้ลาวาสตรอเบอรี่นะคะแตกออกมาตามภาพเลยค่ะค่ะอันนี้ก็สุกแล้วนะคะก็จะได้หน้าตาตามภาพเลยค่ะกินร้อนๆจะอร่อยนะคะสำหรับมัฟฟินเนาะเนื้อด้านนอกนะคะขอบเขาก็จะกรอบนอกค่ะแล้วก็นุ่มด้านในนะคะแล้วก็มีไส้สตรอเบอรี่นะคะหวานๆอมเปรี้ยวนิดนึงนะคะอร่อยๆ อยู่ด้านในค่ะค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเมนูนะคะที่ทำได้ง่ายเนาะอยากให้เพื่อนๆลองทำทานกันดูค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาฉีกดูเนื้อด้านในกันค่ะค่ะสำหรับตัวมัฟฟินสูตรนี้นะคะเขาก็จะกรอบนอกนะคะกรอบด้านบนนิดๆนะคะแล้วก็ด้านขอบด้านข้างส่วนด้านในเนี่ยก็จะนุ่มๆ นะคะเนื้อลาวาสตรอเบอรี่ที่เราใส่ลงไปเป็นฟิลลิ่งเนี่ยก็จะออกเปรี้ยวอมหวานนะคะค่ะก็ยังไงนะคะเป็นอีกหนึ่งเมนูซึ่งทำได้ง่ายๆหวังว่าจะถูกใจเพื่อนๆนะคะสำหรับคลิปนี้หากเพื่อนๆชอบฝากเพื่อนๆกดติดตามและกดกระดิ่งทั้งทางช่องทาง YouTube และช่องทาง Facebook เพจครัวแม่นายหากคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ